บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของนักบินเคราะห์ร้ายที่ติดอยู่ในป่าอเมซอนนานถึง36วันรายการคนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรที่ทำให้ชายผู้นี้รอดชีวิตจากป่าดงดิบที่ถูกขนานนามว่าเป็นดงสัตว์ร้ายและอันตรายที่สุดในโลกฝันร้ายที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราก็คือการหลงทางในป่าดงดิบของบราซิลที่ห่างไกลผู้คนนี่แหละครับเพราะมันเต็มไปด้วยสัตว์ที่อาศัยอยู่กว่า 16,000 ชนิดหนึ่งในนั้นคืองูอนาคอนดาที่เขมือบคนได้ทั้งตัวเสือจากัวที่โปรดปรานการฉีกถึงเหยื่อจระเข้คาแมนดำที่มีขากรรไกรพร้อมบทขยี้ทุกสรรพสิ่งอันโตนิโอเซียนาคือชายโชคร้ายที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เหล่านี้เพราะเหตุเครื่องบินดันตกใจกลางป่าอเมซอนในวันที่28มกราคมปี2021ที่เพิ่งผ่านมานี้เองครับในวันที่เครื่องดิ่งพระสุธาอันโตนิโอฝากข้อความสุดท้ายทางวิทยุสื่อสารด้วยการร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่เครื่องบินจะหายวับไปทางตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำอเมซอนขณะเดินทางไปเติมเสบียงให้คนงานที่เมืองแร่เครื่องยนต์ดับกลางอากาศขณะบินอยู่ที่ความสูง900เมตรหากไม่มีสติและประสบการณ์มากพอเขาคงกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วแต่อันโตนิโอสามารถบังคับเครื่องลงจอดฉุกเฉินได้โดยอาศัยแรงเสียดทานจากกิ่งก้านต้นไม้เป็นตัวชะลอความเร็วหลังจากเครื่องกระแทกพื้นดินจนหยุดนิ่งความโชคร้ายยังคงถาโถมเข้ามาเมื่ออันโตนิโอพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้รั่วซึมออกมาทั่วซากเครื่องบินของเขาซึ่งอาจเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากังวลใจในระยะยาวของชายหนุ่มเพราะเขาไม่สามารถใช้เครื่องบินเป็นที่หลบภัยได้ในระหว่างรอคอยความช่วยเหลืออันโตนิโอจึงต้องอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงแทนโดยหวังว่าจะมีคนได้รับข้อความแจ้งเหตุฉุกเฉินของเขาแล้วรีบออกค้นหาอย่างเร่งด่วนโชคดีที่เขาไม่ตายแต่ในทางกลับกันก็เป็นโชคร้ายเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องเจอกับอะไรบ้างในป่าดิบชื้นเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยครอบคลุมพื้นที่มากถึง9ประเทศสิ่งที่อันโตนิโอกลัวคืออาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งระหว่างนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การเอาตัวรอดจากสัตว์ร้ายเท่านั้นแต่เขายังต้องเสาะหาที่พักปลอดภัยในยามค่ำคืนและหาเสบียงเพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายเสียเลย1อาทิตย์ผ่านไปไม่มีวี่แววว่าใครจะมาช่วยเหลือเขาเลยสักคนก็ยังว่าแหละครับป่าอเมซอนไม่ใช่เล็กๆกินพื้นที่กว่า 5.5 ล้านตารางกิโลเมตรว่ากันง่ายๆก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนั่นแหละครับอันโตนิโอก็เลยคิดว่าหากรอคอยความช่วยเหลือโดยที่ตัวเองไม่ขวนขวายหนทางมันยิ่งดูริบหรี่ลงทุกทีก็เลยยอมเสี่ยงออกจากจุดที่เครื่องบินตกโดยมีแรงผลักดันคือการได้กลับไปพบหน้าครอบครัวอีกครั้งเขาใช้เวลาทุกเช้าประมาณ 2-4 ชั่วโมงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยยึดเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักพอตกเย็นก็จะค้นหาที่ที่ดูแลปลอดภัยเพื่อสร้างที่พักและเตรียมก่อกองไฟในตอนกลางคืนโชคยังดีที่อันโตนิโอได้รับการฝึกหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในป่าตอนที่เรียนการบินและเขาก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันไม่สูญเปล่าเลยจริงๆอีกอย่างก็คือความอยากรู้อยากเห็นของเขาอันโตนิโอมักถามเรื่องต่างๆจากคนที่ทำงานในเมืองซึ่งอาศัยในพื้นที่แถบใกล้เคียงป่าดงดิบแห่งนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเขามักพูดคุยกับคนในละแวกนั้นจนเรียนรู้อะไรหลายอย่างฟังมาถึงตรงนี้คงสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าอันโตนิโอกินอะไรประทังชีวิตการหาอาหารในป่าอเมซอนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมันเต็มไปด้วยผลไม้หลายอย่างที่ไม่เหมือนผลไม้ทั่วไปตอนที่อันโตนิโอให้สัมภาษณ์เขายังบอกเลยว่ามีผลไม้หลายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยไม่กล้ากินไม่รู้ว่าอันไหนมีพิษอันไหนไม่มีพิษก็เลยอาศัยวิธีสังเกตจากสัตว์เจ้าถิ่นถ้าพวกลิงกินผลไม้ชนิดไหนแล้วไม่ตายเขาก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะกินได้ด้วยผลไม้ก็เลยกลายเป็นอาหารหลักที่ช่วยให้อันโตนิโออยู่ท้องในทุกๆวันแต่เขาก็จำเป็นต้องหาอะไรกินนอกเหนือจากนั้นเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไข่นกเรียดูเหมือนจะตอบโจทย์อันโตนิโอบอกว่ามันเป็นไข่ของนกพื้นถิ่นที่พบได้ทั่วไปกลางป่าอเมซอนนกเรียหรือนกนานดูเป็นนกขนาดใหญ่ที่เป็นญาติห่างกับนกกระจอกเทศและนกอีมูซึ่งมักวางไข่ขนาดใหญ่สีฟ้าไว้ในป่ารู้กันอยู่ว่าขึ้นชื่อว่าไข่แล้วมันคือศูนย์รวมของโปรตีนชั้นดีเลยล่ะครับไม่ว่าจะกินสุกหรือดิบ
นอกเหนือจะต้องหาอาหารให้เพียงพอสำหรับประทังชีวิตอันตรายจากสัตว์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยเขาต้องคอยระวังอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของนักล่าทุกครั้งที่อันโตนิโอหยุดพักและสร้างที่หลบภัยทำเลของเขามักจะอยู่ในเขตป่าโดยหลีกเลี่ยงการตั้งแคมป์ใกล้แหล่งน้ำเพราะเสือจากัวจระเข้และงูอนาคอนดามักหากินบริเวณนั้นหลายคนมักเข้าใจว่าหากอยู่ในป่าลึกต้องทำตัวให้เงียบที่สุดแต่อันโตนิโอกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาทำตรงกันข้ามด้วยการส่งเสียงดังตลอดเวลาให้สัตว์รู้ว่ามีคนกำลังมาเพราะส่วนใหญ่แล้วที่มนุษย์ถูกทำร้ายมีส่วนจากการที่เราลุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของพวกมันแบบฉุกละหุกไปเผลอทำให้พวกมันตกใจจนเข้ามาทำร้ายเรานั่นเองโดยสัตว์ที่อันโตนิโอหวาดกลัวมากที่สุดก็คือจระเข้แบล็กคาแมนหรือคาแมนดำแห่งลุ่มน้ำอเมซอนที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายแม้คาแมนจะมีขนาดเล็กกว่าอลิเกเตอร์ด้วยขนาดเล็กสุดมีขนาดโตเต็มที่ 1.7 เมตรและขนาดใหญ่สุดโตเต็มที่ได้ 2-5 เมตรแต่ก็แลกมาด้วยความว่องไวและปราดเปรียวที่สำคัญคือมีขากรรไกรที่แข็งแรงและฟันที่คมมากมันจึงสามารถกินสัตว์ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาปลาลิงหรือแม้กระทั่งคนและมักออกหากินในเวลากลางคืนแม้ทักษะการเอาชีวิตรอดในป่าของอันโตนิโอจะทำให้เขามีชีวิตรอดนานนับ1เดือนแต่เขาก็น้ำหนักลดลงไปมากจนผอมแห้งเนื่องจากไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นกระทั่งหลังจากผ่านไป36วันนับตั้งแต่อันโตนิโอก้าวเท้าออกจากซากเครื่องบินในที่สุดเขาก็ได้พบกับคนกลุ่มเล็กๆหลังจากเผชิญกับสภาพแวดล้อมอันน่าหวาดกลัวผู้ที่ช่วยเหลือชายหนุ่มคือคนเก็บถั่วบราซิลในพื้นที่ห่างไกลตอนแรกอันโตนิโอมองไม่เห็นคนพวกนี้แต่เขาก็ได้ยินเสียงแหวกพงไม้และฝีเท้าก็เลยเดินสะกดรอยตามไปที่ต้นเสียงในที่สุดการเดินทางอันแสนทรหดก็จบลงหากอันโตนิโอไม่รวบรวมความกล้าพาตัวเองออกมาจากจุดที่เครื่องบินตกเขาอาจไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าครอบครัวอีกเลยก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับมีการส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ออกตามหาชายหนุ่มก็จริงแต่การค้นหายุติลงไปแล้วหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยจริงๆท้ายที่สุดอันโตนิโอพูดทิ้งท้ายกับทีมข่าว BBC World Service เอาไว้ว่าสิ่งเดียวที่ผลักดันให้ผมทำและมีพลังต่อไปแม้จะเจ็บปวดและหิวโหยมันคือความต้องการที่จะได้พบหน้าครอบครัวอีกครั้งตอนที่ผมหลุดออกมาจากป่าได้พบภรรยาและหน้าลูกๆที่สนามบินสำหรับผมแล้วมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตE ser encontrado justamente por uma família de extrativistas, de pessoas que trabalham ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชายผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาตัวเองสิ่งสำคัญที่เราได้จากอันโตนิโอและเป็นสิ่งที่สร้างพลังใจให้แก่คนทั้งโลกนั่นก็คือการลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้แม้ว่าหนทางจะริบหรี่แค่ไหนแต่อันโตนิโอก็ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ายิ่งคุณดิ้นรนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสรอดชีวิตมากเท่านั้นดีกว่านั่งรอคอยโดยอาศัยเพียงแค่ความหวังทั้งที่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นเมื่อไรหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด